สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมาเนียลไลน์นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีเว็บไซต์นะครับผมซึ่งจะเป็นเว็บที่เอาไว้เคลม BTC นะครับก็จะเป็นเว็บที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ให้เยอะพอสมควรเลยนะใครที่เก็บเหรียญ BTC อยู่แล้วก็ไม่ควรผ่านเว็บนี้เลยนะครับผมถ้าเสียงผมแหบไปหรือว่าเสียงผมไม่ค่อยดีก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผม อัดคลิปนะครับผมจะเป็นการอัดคลิปทีเดียวนะวันเดียวก็อาจจะเป็น10ถึง20คลิปนะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้ดูคลิปวิดีโอทุกวันนะครับเพราะว่าบางวันผมก็อาจจะไม่ค่อยว่างทำนะทำให้ผมก็ทำคลิปสแปร์ไว้นะครับเพื่อที่จะมีคลิปลงทุกวันให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเว็บไซต์นั้นจะเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมเว็บนี้ก็จะชื่อว่า teetbox นะครับผม teetbox.com ตัวนี้ก็ผมได้เคยลงไปแล้วประมาณ2ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นการอัปเดตการถอนครั้งที่3นะครับผมก็จะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้ใครที่ยังไม่สมัครก็สามารถสมัครได้นะครับแล้วก็เป็นการเคลมเหรียญเฉพาะเลยนะก็คือเหรียญ BTC เท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมนะครับคอยเบทนะครับผมไม่แนะนำให้ถอนเข้านะผมแนะนำให้ถอนเข้ากระเป๋า Forset Pay นะเพราะว่าเขามีธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการถอนออกค่อนข้างน้อยนะครับผมกระเป๋า Forset Pay หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ลิงก์สมัครกระเป๋าตรงนี้ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถสมัครได้เลยนะครับจะเป็นการเก็บเหรียญหรือว่าพักเหรียญเพื่อที่จะถอนออกสู่กระเป๋านอกหรือว่ากระเป๋าใหญ่นั่นเองนะครับผมพูดง่ายคือจะเป็นกระเป๋าออมเหรียญหรือว่าพักเหรียญก่อนนะครับง่ายเลยนะครับผมจะเป็นในรูปแบบซาโตชินะครับทีนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเว็บนี้กันเลยเดี๋ยวผมจะมาถอนกันก่อนที่จะไปรับเหรียญนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ 100,000 กว่านะอัตราส่วนของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็ 100,000 กว่าเราก็จะได้ประมาณ7,800 BTC หรือว่าซาโตชิ BTC นั่นเองนะครับผมวิธีการถอนก็ให้เพื่อนนะครับใช้อีเมลที่เราสมัคร Forset Pay นะครับทีนี้ผมขอแนะนำให้เพื่อนนะครับใช้อีเมลเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆใช้อีเมล123สมัครเว็บนี้เพื่อนๆต้องมีอีเมล123ที่สมัครกระเป๋า Forset Pay เอามาสมัครเว็บนี้ก็คือเอาง่ายๆคือต้องเป็นอีเมลเดียวกันนะเพื่อที่จะลดปัญหาในการโดนแบนนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้เราสมัครอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่ำของเขาอยู่ที่ประมาณ200นะครับผมเคลม1ครั้งก็สามารถถอนได้แล้วนะครับทีนี้พอเรามีครบแล้วนะครับเราก็มากดที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับพอกดแล้วเขาจะมีแคปชั่นรูปภาพมาให้นะครับเราติ๊กรูปที่เป็นรถยนต์ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำว่าวิดดอตรงนี้เราสามารถกดคำว่าวิดดอได้เลยนะครับอันนี้ผมเมื่อกี้น่าจะเป็นติดบั๊กนะครับเดี๋ยวผมล็อกอินใหม่นะครับโอเคครับผมเมื่อกี้น่าจะติดบั๊กของเว็บนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามากดถอนอีกรอบนึงนะครับปุ๊บกดวิดดอเลยถ้าสมมติว่าโทเค็น has been นะครับ sent to your account แบบนี้แสดงว่าเข้าสู่กระเป๋าของเราทันทีเลยให้เราไปเช็คในกระเป๋า Forset Pay ได้เลยนะครับวิธีการเช็คก็คือเราไปที่ overview ตรงนี้นะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับผม receive form นะครับ form ก็คือเว็บไหนนะครับเว็บตรงนี้นะครับชื่อเว็บที่ผมถอนออกมานั่นเองแล้วก็ถอนเหรียญเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถอนวันที่เท่าไหร่แบบนี้นั่นเองนะครับใครที่ชอบแบบว่าเข้าทันทีนะครับผมก็แนะนำตัวนี้เลยเคลมครั้งเดียวก็สามารถถอนได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้เรามาดูวิธีการรับเหรียญกันเลยดีกว่าไปที่ขีดด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีการรับเหรียญก็คือมาอยู่ในส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมกดเข้าไปเลยเรามาดูในส่วนแรกนะส่วนตรงนี้จะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูตัวเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนกันแต่ต่างกันที่ระยะเวลาในการเคลมนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะมาแก้แคปชั่นตรงคาเฟ่กันนิดนึงนะครับ
เหมือนกับกันบอทนะครับผมพวกบอทสคริปต์ต่างๆที่มีเพื่อนๆบางคนที่ใช้นะครับผมเขาก็ป้องกันไว้นะโอเคก็แป๊บหนึ่งนะครับบางทีโฆษณามันชอบมากวนเรานะจะเป็นการเคลมนะครับทุกๆ3นาทีแล้วก็ครั้งละประมาณ50เหรียญ 1,000 ครั้งต่อวันนะครับเลื่อนมาด้านล่างได้เลยนะครับกดแก้แคปชั่นนะครับตรงรูปภาพรถไฟเลือกรถไฟเลยหลังจากนั้นก็มาเลือกอักษรโรมันตรงนี้นะครับ375นะครับ375หลังจากนั้นก็มากด collect your reward ตรงนี้ได้เลยนะครับ rewardโอเคอันนี้คือจะเป็นการรับเหรียญเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับตัวของ Forset นะครับหลังจากนั้นเราก็รอประมาณ3นาทีนะครับเพื่อที่จะรับเหรียญต่อไปเหรียญเขาก็จะเด้งสู่กระเป๋าบาลานซ์ของเราตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ PDC ตรงนี้เลยปึ๊บกดเข้าไปเลยนะครับ PDC ตรงนี้ก็จะให้เราดูโฆษณานั่นเองนะเพื่อที่จะรับเหรียญ นะครับผมอย่างเช่นเราดูโฆษณา7วินะครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณ20เหรียญหรือว่า20โทเค็นนั่นเองนะครับกดโกได้เลยอันนี้ก็จะรอเขาประมาณ7วินะครับหลังจากนั้นก็จะมีแคปชั่นมาให้เราแก้แบบนี้นั่นเองให้เราเลือกรูปหัวสิงโตนะครับผมหัวสิงโตกดต่อไปนะเลือกสิงโตให้หมดเลยหลังจากนั้นก็กดคำว่า verify นะครับแล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปหน้าหลักของเรานี่นะครับเราก็จะรับเหรียญแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนสุดท้ายก็คือช็อตลิงก์ปึ๊บกดเข้าไปเลยช็อตลิงก์ตรงนี้ก็จะให้เหรียญค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จะให้พลังงานของเราด้วยนะครับเห็นไหมenergy นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยนะจะมีทั้งยากและง่ายนะให้เพื่อนทำตัวที่ง่ายก่อนนะครับแล้วก็ไปทำตัวที่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูสักตัวนึงนะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยนะกดคำว่าเคมนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ติ๊กตรงที่ช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับแล้วก็กดคลิก Here to Continue นะครับแล้วก็รอประมาณ15วินะครับโอเคครับผมหลังจากครบ15วิแล้วเราก็มากดคำว่า Get Link ได้เลยทีนี้เหรียญเขาก็จะเด้งมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับผมเรามาดูตรงส่วนออโต้โฟเซตนะครับส่วนนี้ก็จะใช้พลังงานที่เราเคลมมาจากช็อตลิงก์นั่นเองนะครับผมเขาก็จะทำงานแบบนี้นะครับ10พลังงานนะครับเท่ากับ20เหรียญแล้วก็เท่ากับ1ประสบการณ์นะครับนี่เขาจะมีเลทบอกตรงนี้เขาจะรีแบบนี้จนกว่าพลังงานเราจะหมดนะครับผมเขาก็จะทำแบบนี้จนกว่าพลังงานเราจะหมดเลยยิ่งเราพลังงานเยอะยิ่งเราแก้ช็อตลิงเยอะนะครับเราก็จะได้เหรียญตรงนี้เยอะตามมานั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าปิดหน้านี้ไปนะครับเหรียญเขาก็จะไม่เด้งแบบนี้ให้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบเว็บแบบนี้นะครับก็ลองสมัครกันดูนะครับผมคิดว่าเพื่อนหลายคนน่าจะชอบนะเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใครที่มีเพื่อนนะครับก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะไปที่คำว่า referral ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลิงก์จะอยู่ตรงนี้ลิงก์อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ